่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งขอขอบคุณทุกท่านต่อไปก็คนที่ท่านถามหาแล้วครับนี่เสียงดีอยู่รู้มั้ยเนี่ยเมื่อตอนแรกๆที่ร้องอ่ะร้องเพลงเร็วๆอ่ะคิดถึงฉันบ้างไหมเนี่ยสมัยเนี่ยพ.ศ.86อ่ะทำไมโกหกเก่งจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งผมขอเปิดเผยความลับที่ไม่ได้เปิดเผยที่สาธารณะนะครับเมื่อปี2486เป็นเวลาช่วงสงครามโลกครั้งที่2หนังไม่มีฉายโรงหนังโอเดียนใช่ก็เปลี่ยนเป็นเวทีให้วงดนตรีสุนทราภรณ์หรือวงดนตรีกรมโภชนาการนั้นขึ้นมาแสดงผู้คนจะได้เห็นครับตอนนั้นโทรทัศน์มันไม่มีคนจะได้เห็นว่าหน้าตาอย่างนี้จุรีหน้าตาอย่างนี้สุปาณีหน้าอย่างนี้ก็เลยขึ้นมาแสดงที่โรงพยาบาลโอเดียนครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นคนแต่งเนื้อคุณเอื้อสุนทรสนานเป็นคนใส่ทำนองแล้วก็จะเสร็จในเมื่อวันรุ่งขึ้นจะต้องเปิดม่านแสดงมีคนจำเนื้อได้มีผมคนเดียวเพราะว่าครูแก้วให้ผมเป็นคนจดวิธีจดเนื้อก็แกก็เคาะเปียโนไปอย่างเช่นคิดถึงฉันบ้างไหมเอามึงจดผมว่าคิดถึงฉันบ้างไหมจิตใจให้ใฝ่ฝันจิตใจให้ใฝ่ฝันผมก็จดทุกเพลงก็เลยได้เนื้อคราวนี้คุณสุปานีเนี่ยต้องร้องเพลงเร็วคิดถึงจันบางไม้ดา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 ติดถึงกันบางไหมติดใจไฟฟันท่านท่านจีท่านได้วันยังกำเท่านั้นแต่จำได้พอจบตอนนั้นละคนตบมือลาวคือเนื้อร้องไงก็ไม่รู้แล้วถามมันได้ร้องอีกทีนี่ที่จะไปร้องได้ยังไงเห็นปากเงาเงาฉันก็ไม่รู้ฉันก็ใส่เนื้อฉันไปนี่แหละฮะคือได้ชื่อว่าสุปานีนักดำน้ำตั้งแต่ตอนนั้นมานี่แหละนะครับอีกคนนึงร้องแต่เพลงช้าช้าเพราะเพราะในสมัยนั้นยังเป็นเด็กรุ่นสาวยังอ้อๆอยู่ไม่ทันพี่เขาหรอกคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเพลงที่ทำชื่อเสียงให้แก่เธอมากที่สุดนั้นคือเพลงหงเหินขอเชิญคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับแพ้อากาศพออายุมากขึ้นมันจะแพ้ไอ้นู่นไอ้นี่แพ้โน่นแพ้นี่หมดทุกอย่างไม่แพ้อย่างเดียวคือเหล้าไม่แพ้ดื่มแล้วดีช่วยหล่อเสียงช่วยให้มันอบอุ่นในร่างกายดิฉันต้องเดินออกมาก่อนเพราะบอกต่อหัวหน้าวงว่าเหนื่อยนะคะมายืนตั้งสติซะก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะราดเอ้ย
อ่อนโยนปกปีกสอนชายจะอ่อนช้อนโอบกายเสียงไม่เคยตกเลยครับคุณเพ็ญศรีสมกับที่เป็นศิลปินแห่งชาติเพลงหงเหินนั้นผู้แต่งทำนองล่วงลับไปแล้วคือคุณเวชสุนทรจามอนแห่งวงดนตรีกรมโฆษณากรมประชาสัมพันธ์และสุนทราภรณ์ล่วงลับไปแล้วผู้แต่งเนื้อร้องก็ล่วงลับไปแล้วครับคือครูแก้วอัจฉริยกุลต่อไปก็ขอเชิญมอบดอกไม้นะครับให้ผมมอบนะฮะรู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นผู้ใหญ่เลยนะจะเป็นเด็กอยู่เรื่อยนะใครเขาให้ให้เป็นผู้ใหญ่ได้มองได้มอบทำเป็นชะดิดชะดิ้นมาพอเห็นคนมาเยอะแล้วก็มีเนี่ยเอาเล่าไปเพลงต่อไปก็ว่าไม่ว่าอะไรก็ต่อไปก็ต่อไปก็เพลงต่อไปชื่อจุดใต้ตำต่ออ่าอันนี้เขาถามว่าจุดทำไมจุดทำไมก็เดี๋ยวไปอธิบายกันหลังโรงหน้าโรงไม่เอาจุดใต้ตำต่อใครขับร้องครับคุณเลิศประสมทรัพย์มาแล้วฮะมาแล้วฮะอยู่ข้างหน้าฮะอยู่ข้างหน้านะครับนั่งรถเข็นมาด้วยเหรอเห็นหลังไวๆไวงั้นสิคุณเลิศประสมทรัพย์แล้วก็คุณศรีสุดารัชตะวันมาครับมาครับอันนี้มาแน่นะมาแน่ครับเอ๊ะแล้วคุณเลิศไม่มาใครล่ะก็มีคุณสมศักดิ์นะฮะคุณสมศักดิ์เทพานนท์ครับคุณสมศักดิ์เทพานนท์นี่เป็นคนแต่งเนื้อร้องเพลงจุดใต้ตำตอถูกครับอยู่ที่ไหนมาอยู่ข้างหลังฮะอยู่ข้างหลังนี่แหละไม่ใช่หลังโรงพยาบาลฮะอยู่โรงพยาบาลครับโถเห็นกันหลัดหลัดไอ้ใจยังอยู่ไม่ใช่หรอยังอยู่ฮะยังพูดอะไรยังมาโทษเพราะฉะนั้นผมว่าท่านทั้งหลายครับท่านที่เคารพเรามีกุหลาบแดงขายเพื่อให้กำลังใจแก่นักร้องรายได้นั้นเข้าสมทบสวัสดิการของกรมประชาสัมพันธ์ครับใช่ครับเอาลืมบอกไปว่าใครแต่งทำนองเมื่อกี้ประกาศก็หยกๆเอ๊ะก็เป็นโฆษกได้ยังไงเป็นโฆษกได้ยังไงก็เขาบอกคนแต่งเนื้อร้องสมศักดิ์เทพานนท์กำลังป่วยอยู่คนแต่งทำนองนะใครแล้วคุณรู้ว่าเปล่าล่ะถามไปคนข้างๆดิรู้ไหมทำเก๋ครับคือคุณธนิตผลประเสริฐแต่งทำนองครับทีนี้เขาเรียกอะไรไอ้เด็กอมภูมิทีนี้สมมุติถ้าคุณสมศักดิ์มาไม่ได้ร้องไม่ได้มีคุณศิริดาคนเดียวเอาก็เอาคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์คนหนึ่งแล้วก็สุรพลวันประเสริฐพูดช้าช้าให้ชัดๆคือที่พูดช้าช้าไม่ได้ครับก็ฟันปอมมันจะหลุดครับ
นางเรียกไฟฟ้าสิไฟฟ้านั่นเขาเรียกไฟฟ้าไอ้นี่เรียกไฟฟ้าคุณธรรมรัตน์ณวมรัตน์ณวมรัตน์ครับและคุณจุรพลจุรพลคุณฟูวพลสุรพลเรียกสิสุรพลแม่จริงๆนะสุรพลเอาละได้เอาละเดี๋ยวไปข้างหลังได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาร้องกันแล้วเพลงจุดใต้ทำต่อครับเชิญรับชมครับพอดีนี่เธอจะไปแห่งไหนจะไปที่หนใดผมนี่ใครจะติดตามครับแปลกจริงพบเธอเป็นต้องนวลล้ำอยากจะขอติดตามเช่นไปที่แห่งใดเห็นเธอเดินคนเดียวจะเปรียวราหาซื้อข้าวของมาผมคิดว่าจะช่วยถือให้อุ้ยอย่าเลยคุณคนคุณจะติดตามไปโปรดอย่าคิดสิ่งใดผมตั้งใจช่วยจริงโชคชะตาผมนี่ช่างดีจริงฉันหวังว่าคุณคงทำตามทุกสิ่งผมก็บอกจริงๆผู้หญิงกับผมถูกกันครับฉันตั้งใจคิดไปจะไปซื้อของจะไปเที่ยวซื้อทองซื้อทองรูปพรรณแต่ตัวผมขอรออยู่ข้างนอกนั้นเจ้าของร้านไม่ถูกกันเพราะเรื่องมันแพงมากมายจะเบื่อเสียจังเพราะเคยไปนั่งแล้วตามาลายครับจะปีหน้าซื้อมากันอีกมากมายเหยียดคนร้อนแทบตายขออย่าพลายไปดูฉันจะดูรองเท้าสักคู่ดีไหมเชื่อพี่เธอหวานใจไม่มีสไตรแปลกหูเลยถ้าเช่นนั้นหากันที่อื่นลองดูอย่าเลยหน้าโฉมตรูขออย่าดูอีกเลยยังความมิ้วช่างเมินเฉยน้อยหรือนั่นน่าจำเลยไปที่เอ่ยนี่ขอบอกตามเลยไม่เคยจะหิวสักครั้งงั้นคุณจงรอคอยอยู่ที่ตรงนี้หากว่าข้าวของมีก็จงช่วยดีเถิดนะอย่าไปนานแสนนานจนเบื่อร้าอีกประเดี๋ยวก็กลับมาหน้าขวัญตาเชิญดิจ้ะไปเลยจ้ะเง่งไงเกลือไม่ได้จะเจอกันนานอยู่เป็นสุขสำราญครอบครัวทางบ้านสบายดีเหรอโอ้ยเลิกกันแล้วเลิกแล้วถึงเจ้ามาเตะแถวนี้แตกเลยโชคดีโชคร้ายเมื่อกี้ยอดเลยเอ๊ะใครกันเธอคงของพันนาดูแต่รูปร่างโฉมตรูเธอคงเจ้าชู้เก่งจังเลยนี่อยู่ที่ไหนรักกันเมื่อไรเกลือแม่ยอชู้คู่เชยรักกันมาเลยกว่า3ปีแล้วล่ะนี่ไงเธอกำลังรีบมานี่สีสุดาคู่รักฉันนะสิไม่รู้เหรอจริงหรือนั่นเคยรู้จักกันแล้วเนี่ยนี่และยอดชีวีคนเนี้ยที่หวังแต่งงานนั้นตัวเธอคู่มั่นของเธอนั่นสิชอบกันกว่า3ปีรักกันมาดีตั้งนานถ้ายังไงขอเชิญไปช่วยแต่งงานไม่พบอีกนานละโอ้ยจะผ่านเป็นลมขอบคุณนี่แหละคนเนี้ยเหรอคนเนี้ยคนเนี้ยเหรอฮะเป็นแฟนกันเหรอไม่ใช่ลูกสาวฮะเอาไงแน่นะดีกว่าไม่ต้องแย่งกันนะคะจ้ะไม่ต้องแย่งกัน2คนคนไหนก็ได้ค่ะแต่งกันสักคนนึงก็แล้วเมื่อกี้ดูหลังเวทีเนี่ยไฟมันสลัวสลัวนะเราก็นึกว่าเด็กเพิ่งที่นี่เค้ารับมาร้องก็คุยไปคุยมา16นะฮะบอกว่ายังเพิ่งทำบัตรอ๋อ16 16นะคะแต่ว่าอ่านข้างหลังไปข้างหน้านะคือไม่ทำบัตรนึกว่าทำบัตรใหม่ปรากฏว่าบัตรเก่ามันหายบัตรเกษียณน่ะทีนี้ออกมาตรงนอกดิไฟมันสว่างก็อย่างที่หม่อมนะฮะต้องรุ่นที่หม่อม
นะฮะพูดเลยไม่พูดเอาขอมอบดอกไม้ให้แก่คุณเป๋ไม่หายดีแล้วฮะพี่หม่อมคือขอให้ขายหายดีเลยสวัสดีนะคะป่าตอนนี้เปลี่ยนเส้นใหม่เปลี่ยนเอ็นใหม่นะเปลี่ยนเอ็นเปลี่ยนแล้วก็เมื่อกี้บอกให้อุ้มออกมาหน่อยก็ไม่ยอมอุ้มบอกก็มันพอๆกันแล้วนะอู๊ดเอ้ยไม่อุ้มไม่ไหวตัวเองนะมันจะเอาไม่รอดอยู่แล้วคราวหน้านะฮะคราวหน้าจะจัดใหม่นะฮะสำหรับนักร้องผู้สูงอยู่เราจะเอารถเข็นออกมานะฮะมาส่งที่หน้าเวทีนักร้องเสร็จแล้วเอารถเข็นส่งกลับนะครับให้แกผู้หญิงเขาต้องมอบให้ผู้ชายมอบให้เขาเป็นตุ๊ดเลยสิครับได้ดอกไม้นะฮะตายคนนี้สวยจังก็ขอบพระคุณครับจะกลับไปแต่งงานกันเนี่ยฮะไม่อ่ะขอไปคิดอีกทีก่อนอีกนานเออไปเอามันก็ไม่ไหวทั้งคู่หรอกครับเพลงต่อไปนั้นก็นักร้องเก่าแต่ยังไม่แก่คุณวรนุชอารีเพลงนั้นชื่อเพลงผาเงือบครับเชิญคุณวรนุชครับเพื่อน้ำใจ
ลงต่อไปนั้นเป็นเพลงสำคัญของคุณธนิตผลประเสริฐนะครับสำหรับเบื้องหลังของเพลงต่อไปนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วก็เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการสระแน่ต่างๆนั้นก็คือคนผอมๆที่อยู่ใกล้ๆผมนี่แหละครับเอาพูดมาสิก็พูดสิพูดทำไมล่ะนี่แหละเพลงนี้แหละท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับความจริงเพลงของสุนทราภรณ์เนี่ยครับแต่ละเพลงเนี่ยถ้าจะพูดกันถึงแต่ละเพลงเอาประวัติมาเล่ากันนะครับฟังกันอาทิตย์หนึ่งฮะเล่นกันทุกวันทุกคืนเลยนะก็ไม่หมดเพราะว่าที่มาของเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมีมากมายเหลือเกินครับแต่ที่ท่านได้รับฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยบางท่านจะเข้าใจว่าเพลงนี้ไพเราะเพราะจริงแต่ด้านหลังเนี่ยนะอาจจะเป็นเพลงที่มันสับกันอย่างสมมติว่าเพลงรักบางใบเนี่ยฮะรักบางใบฮะน้ำตาไหนลองขึ้นนี่ร้องไงน้ำตาตกต้องตามตะวันอะไรเนี่ยร้องสิครับผมมันร้องไม่ได้เสียงมันแหบไม่ใช่ฟันมันจะหลุดกัดกรามซะหน่อยก่อนจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังน่ะร้องน้ำตาตกต้องโอ้เอาว่าไปเอาว่าเพลงนี้เพลงนี้แต่เวลาแต่งแต่งตอนพระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวเที่ยงพอดีครับชื่อของอ้อมหัวหน้าเอาเพลงนี้ให้ที่ชอุ่มเป็นคนใส่บอกว่าต้องให้เสร็จนะพรุ่งนี้ได้ร้องออกมาก็เป็นน้ำตาตกต้องตาตะวันแต่ละวันแต่แดดแต่งหน้าแดดเรียงได้เปลี่ยนเลยหลังเพลงเรื่องหลังมีทุกเพลงเอาเพลงนี้หลังเพลงนี้เหมือนกันคุณธนิตเนี่ยที่เป่าท่านแนทเนี่ยเดี๋ยวจะมาเป่าเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ชื่อนี้นะไม่ชื่อเขาชื่อบุญเลืองเออใช่พ่อเขาชื่อสำเนียงครับแม่ชื่อแม่ชมใช่แล้วอยู่บางน้ำพึ่งลูกเจ้าของปีภาคครูเฉลิมบัวทั่งเอามาฝากไว้กับครูเวศใครนะครูเฉลิมบัวทั่งเออแล้วไปอ๋อเออแต่โดนในการตะคุ่นเขาบอกเฉลิมแล้วมันค้อนเลยญาติผู้ใหญ่ฮะโดนในการตะคุ่นเสร็จแล้วก็มาฝากคูเวตคูเวตก็ไปฝากฟิลิปปินส์ให้เรื่องนี้มีอยู่ปีนึงครับปีพ.ศ. 2495ปีนั้นมีงานที่วังสลาลมมีประกวดนางสาวไทยขณะนั้นได้สั่งวงดนตรีฟิลิปปินส์เข้ามาประชันกับสุนทราภรณ์เป็นปีแรกครับแหมพวกนักลีลาศเท้าไฟเท้าไฟโอ้โหแน่นฟลอยไปหมดครับมีนักดนตรีฟิลิปปินส์คนรูปร่างคล้ายกันอย่างนี้เลยครับเหมือนกันแล้วก็มีหน้าที่เป็นเป่าแซกหนึ่งแล้วก็คลาริเนตหนึ่งสองวงฟิลิปปินส์คุณบุญเรืองนี่ก็อยู่วงสุนทราภรณ์เล่นกันตั้งแต่สองทุ่มจนกระทั่งนกกระจอกมากินน้ำถึงได้เลิกครับงานปีนั้นนางงามก็คือคุณรัตดารัตดาสุวรรณสุภาใช่ใช่ไหมฮะใช่ทำไมรู้อ่ะธรรมชาติกันอ่ะอ๋อฮะปีนั้นครับผลสุดท้ายฟิลิปปินส์คนนั้นพวกเขากลับมาฟิลิปปินส์ที่รูปร่างนี่อยู่เมืองไทยคนเดียวกันอยู่กระทั่งบัดนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุณเฉลียวเดิมมาชื่อซีเลียวเดิมชื่อซีเลียวก็เป่าปีคาร์เนตเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมืองไทยมีคนหนึ่งฟิลิปปินส์มีคนเกิดมาพร้อมๆกันแล้วก็มาทำหน้าที่อย่างเดียวกันแล้วก็หากินด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เราจะไปจากกันแล้วเพราะมันพวกนี้มันจะ70กว่ามีผมคนเดียวที่อายุ18เท่านั้นนะฮะคนที่ตายก่อนผมนั้นก็จะมาเป่าเพลงเพลงอะไรประกาศฮะหม่อมชื่อเพลงอยู่ดอกราตรีอะไรนะดอกราตรีอุ๊ยช้าๆช้าๆดอกก็ดอกหรือดอกทำให้คนแก่ไม่ได้แม่ฟันยังดีอยู่นะผู้บัณฑิตประกาศปะดอกดอกกอดอกต่อไปดิเอาสิเอาบอกไปสิใครเป็นคนร้องใครร้องคุณเยาวลักษณ์โกมารกุลนนครเป็นอะไรกับคนเป่าตอนนี้เอาชักก็ไอเพลงนี้แหละครับชักนำให้ได้กันนะครับไหนว่าไม่รู้เรื่องก็ไม่แอบดูเขาอยู่น่ะไหนว่าไม่รู้นะไหนว่าไม่รู้นะอาชนาเอาไว้กันแล้วกันนะเขาเอานี่มันชักเขินเพราะฉะนั้นดอกราตรีครับคุณเยาวลักษณ์กุมารกุลนนครครับเ
อกราตรีไม่มีสีสวยสดงดงามรู้จึงมีใครมีใครไฟใจคืนชื่นชมอารมณ์ช่ำกลิ่นเจ้าพรำเตือนจึงนึกจึงได้โอราตรีนี้นะน่าเห็นใจกลิ่นกล่อมให้นอนชื่นทุกคืนเออพี่หมายจอง
ที่ยวมองหาย่ำบายพี่วุ่นวายถึงการดายามเย็นไม่เห็นหน้าภาวะสูคำนี้พี่จะมีใครเคียงข้างหนาวน้ำค้างเหน็บจิตให้คิดห่วงพี่ก็หนาวน้องคงหนาวนอนราวสูพุ่มพวงอย่าให้รอถึงเช้าเลจะมีใครเคียงข้างหนาวน้ำค้างเหน็บจิตให้คิดห่วงพี่ก็หนาตอนนี้ท่านรองอธิบดีนะครับท่านก็จะมามอบนะเพราะว่าโกหกว่าจะไม่ร้องแต่ก็ร้องแล้วท่านก็เลยต้องจำใจต้องมามอบดอกไม้ให้ครับท่านอธิบดีเจตนานะครับท่านเก็บไปเดี๋ยวออกไปขายเองเก็บไว้เดี๋ยวออกไปขายเองเก็บไว้แล้วออกไปขายอีกนะคนหนึ่งเราเกือบลืมไปแล้วครับตอนนี้ผอมไผ่ไปมากเหลือเกินคุณบุษยารังสีตรอมใจฮะตรอมใจครับไปอยู่พม่า3ปีกินตะแกงฮังเลนั่นฮะกินตะแกงฮังเลครับนะฮะแล้วก็ไปคือสามีรับราชการอยู่ที่นั่นเป็นทูตทหารเรือแล้วก็ตัวเองก็ไปอยู่กินอะไรไม่ได้ครับเพราะที่นั่นท้องเสียตลอดเลยหอมเหลือเท่านี้ฮะนี่เมื่อกี้ขึ้นกระไดยังไม่ไหวนะลมพัดเซท่าเซนะนะในเมื่อวานเนี่ยที่มีพายุเข้ามานี่เราเอาสมอบกทวงไว้คุณบุษยารังสีครับเพลงฝากหมอนครับอะไรเนี่ยใครนะบุษยารังสีไม่ใช่ใครเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นอะไรบุษยากรรมภาพรังสีนี่ฮะพร้อมไผ่เหลือเกินครับคืนวันนี้ถ้าพี่นอนหนุนหมอนน้อย
จจงคล้อยคิดถึงน้องเจ้าของมอนรอยแก้มนิ่มริมคะเนยน้องเคยเจือจืนน้องเคลียแก้มฝากไว้ก่อนให้พี่สามกราบที่กลางมอนเคยนอนนึกเป็นลมไปนะค่อยๆก้มเรี่ยวแรงยังไม่มีอยู่
ือนแสงนวลผงวันเพ็ญแสงจันทร์เพ็ญเป็นงามใดเชิญชมงามที่เปรียบเตือนแสงงามอมได้ให้เกียรติมอบดอกไม้กับคุณมาริสามาธิคุณนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านจะลงไปพักดูลูกๆหลานๆแสดงบ้างตอนนี้ผมขอมอบให้สาวๆหนุ่มๆเขานะครับคนแก่ลุยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะไปหยอดน้ำข้าวต้มกันอยู่ที่หลังต้นโพนะครับข้างหลังรายการวิพิธศาสนาเสียงสวรรค์วันประชาต้องขอกราบขอบพระคุณหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์คุณครูใหญ่นภายนค่ะและก็อาจารย์ธนิตผลประเสริฐด้วยนะคะและนักร้องรุ่นพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานเสียงสวรรค์วันประชาในวันนี้นะครับก็คงจะได้ฟังประวัติเพลงเก่าๆได้พบหน้าค่าตานักร้องรุ่นพี่ๆซึ่งวันนี้ถือว่ารวมกันมากที่สุดนะครับรวมถึงนักร้องชุดดาวรุ่งซึ่งจะขับร้องให้ท่านได้รับฟังต่อไปซึ่งเป็นชุดดาวรุ่งโดยถือว่าเป็นยุคกลางใช่ไหมคะหรือว่ายุคไหนคะประมาณปีหลังปีพ.ศ. 2500นะครับค่ะอาจจะเป็น2000 2503 2505 2510อะไรเงี้ยนะครับค่ะคือไล่ขึ้นมาเป็นรุ่นๆ นะคะเราจะเริ่มจากคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์นะคะท่านแรกคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์ท่านแรกซึ่งร้องเพลงแรกไว้ให้กับวงดนตรีและได้รับชื่อเสียงมากคือเพลงรักเพียงใจแล้ววันนี้ก็จะร้องเพลงรักเพียงใจค่ะแล้วก่อนอื่นที่คุณธรรมรัตน์จะได้ร้องเพลงผมขอแนะนำท่านผู้อำนวยเพลงยุคดาวรุ่งคุณครูสุจิตอัธสุขครับท่านอยู่กับวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่อายุ18และอีก2ปีท่านจะเกษียณอายุราชการก็คิดว่าท่านอยู่มานานมากท่านนอกจากจะอำนวยเพลงแล้วยังเล่นเปียโนเล่นคีย์บอร์ดได้นะครับและอาร์เรนจ์เพลงได้ด้วยแต่งเพลงได้ด้วยค่ะครับและในช่วงนี้เราก็จะได้ฟังยุคดาวรุ่งเริ่มจากคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์นะคะรักเพียงใจครับจะต่อเลยมั้ยคะไม่ต่อครับเอาทีละเพลงเพราะว่าท่านได้เกียรติมาครับค่ะขอเชิญท่านพบกับคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์ค่ะครับผมน้องเพียงใจจากไปหาไทยรักกันพวกฉันมืดดำน้ำตาพรางครำนิวายคะเนนองโลชั่วเกินท่วมเนินสลายทนท่วมไกลถึงพรมที่จมแทบตายรักน้องชูใจให้พี่มีชีวิตมาขอจงเมตตารักข้าอย่าพาแนงนายแม้วันจะเคลื่อนหรือเดือนจะเลือนลอยหายรักแนบใจยิ่งไกลยิ่งใฝ่ชมโอลมโบโศกสวนมาหวนหอมกลิ่นพยอมเรือนราวเข้าผสมโอ้ยโอยหาวนให้อ่อนอารมณ์เหมือนกลิ่นผมวิ่นแก้มแก้มเนื้อนารักเขาเคยชมผู้เพียงพิรมนิทรารันยามจากมาน้องเอ๋ยไม่พารักห่างรักน้องเพียงหนึ่ง
หนึ่งน้องที่ปองไม่วางรักน้องนางไม่จางไปจากใจฟังเพลงทางด้านนักร้องชายบ้างตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าคะเสียงจริงเลยต้นฉบับค่ะหล่อมากคนนี้แล้วก็ไม่เคยไปงานไหนด้วยในรุ่นเดียวกันเดี๋ยวก็ออกมาก็ยังรออยู่เหมือนเดิมรักฉันสักครึ่งหัวใจสักครึ่งหัวใจสักครึ่งหัวใจคุณดำรงสุทธิพงศ์ค่ะเชิญคุณดำรงครับเชิญเลยค่ะคุณไม่มีใครจูงใช่ไหมคะคุณอโศกจึงหน่อยค่ะไม่ต้องจูงคนนี้ตัวจริงนะคะต้นฉบับเพลงรักฉันสักครึ่งหัวใจค่ะสง่าและมาดมากคุณดำรงสุทธิพงศ์ยังเหมือนเดิมนะครับมีหลายเพลงด้วยกันแต่วันนี้จะร้องเพลงแรกที่ร้องไว้คือเพลงรักฉันสักครึ่งหัวใจขอบคุณมากครับรักฉันเพียงสักนิดหนึ่งรักฉันสักครึ่งหัวใจเธอยังไม่รักใครขอหัวใจเธอไว้อาศัยสักปีรักฉันเพียงสักนิดเดียวรักฉันเพียงเสี้ยวธุลีรักเธอถ้าฉันมีถามฉันสี่เดือนโน้นดาวนี้ของใครโอ้ฟ้าละโลกของฉันสวงสันอันลอยรอคอยกว่าชายมีเธอกระกรีกรายไปจิตใจสว่างสวยวาบวามรักฉันเพียงสักฤดูรักฉันสักครู่หรือยามฉันคงมองโลกสวยงามฝันเคลิ้มตามอาราอารามอารมณ์สักนิดหนึ่งรักฉันสักครึ่งหัวใจแม้เธอยังไม่รับใครขอหัวใจเธอไว้อาศัยสักปีรักฉันเพียงสักนิดเดียวรักฉันเพียงเสี้ยวธุลีรักเธอถ้าฉันมีถามฉันสี่เดือนโน้นดาวนี้ของใครฟ้าละโลกของฉันสวงสันอันลอยรอคอยผู้ชายมีเธอกระกรีกรายไปจิตใจสว่างสวยวาบวามรักฉันเพียงสักฤดูรักฉันสักครู่หรือยามฉันคงมองโลกสวยงามฝันเคลื่อนตามอาราอารามอารม
ขอบคุณพี่ดำรงสุทธิพงษ์มากนะคะค่ะช่วงนี้ท่านจะได้พบกับนักร้องซึ่งต้นกำเนิดมาจากวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือวงสุนทราภรณ์เดิมสวยเสียงดีด้วยประสบความสำเร็จด้วยได้รับรางวัลเสร็จมาแล้วเหรอคะเป็นเสียทองคำพระราชทานผมต้องพามาส่งครับคุณดาวใจให้จิตค่ะตัวจริงค่ะต้องพามาส่งสวยๆอย่างผมต้องเดินมาส่งกลัวเดี๋ยวจะลื่นล้มไปเป็นห่วงมากค่ะคุณอโศกเป็นคนสุภาพเสมอกับสุภาพสตรีสวยๆนะคะเมื่อก่อนนี้เคยขึ้นเล่นเมย์มาด้วยกันค่ะเคยไปซ้อมเพลงด้วยกันแต่ตอนนี้ก็อะไรนะคะไม่ค่อยชอบใส่รูปเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบใส่รูปเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าคุณดาวใจในช่วงดาวรุ่งจะไม่ร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงไว้แต่ว่าเธอออกไปทางด้านนอกทำชื่อเสียงมากและได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและไม่เคยลืมเลยสำหรับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีงานหมูมาช่วยหน่อยหมูต้องมาทันทีเพื่อนเป็นเพื่อนตั้งแต่เป็นดาวรุ่งและในวันนี้เด็กๆนะคะคุณดาวใจจะร้องเพลงชื่อสารรักซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่6ในละครเรื่องเท้าแสนปมค่ะที่จันทร์เป็นในมะเขือนะคะครับเป็นบทเนื้อร้องนี้ค่ะที่พระนางอุษาจันทร์เท้าแสนปมสิฮะจานไปในมะเขือส่งให้พระนางอุษาพระนางอุษาก็ตอบลงมาเป็นบทเพลงสารรักค่ะเพลงนี้ทำนองของครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขอบคุณมากค่ะพี่อโศกค่ะประหลาดเป็นเชื้อชาตินักรบกลั่นกล้าเหตุไฉนย่อท้อล้อราหรือจะกล้าแต่เพียงวาทีเห็นแก้วแวววับที่จับจิตคิดอาจเอื้อมให้เต็มที่เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมีอันมันมีหรือจะโลดไปถึงมืออันของสูงเมปองต้องจิตจะได้หรือไม่ใช่ของตลาดที่อาจซื้อหรือยังยืดถือได้โดยไม่ยอมไม่คิดซอยหัวคอยดอกไม้รู้ชวดดวงบุพชาติสะอาดทอมดูเตภูมิมารินเที่ยวบินดอกจึงได้อ้อมอบกลิ่นสุมาลีหรือไม่ใช่ของตลาดที่อาจซื้อหรือแย่งยือถือได้โดยไม่ยอมไม่คิดซอยหัวคอยดอกไม้ร่วงคงชวดดวงบุพชาติสะอาดดูเตภูมิมารินเที่ยวบินดอกจึงได้อ้อมอกกลิ่นสุมาลีขอขอบพระคุณมากค่ะอ
านช่ำมาแรมร้างจำหาคิดถึงฉันบ้างอย่าร้างแรมเรือนน้ำคำน้ำใจที่ตรึงถึงแรมเดือนรออีกติดเดือนให้จำเสมอแต่จริงฉันใช่จะไปรักใครรักเดียวรักชื่นเท่านั้นคือเธอรักใครร้อยคนไม่เคยคิดล้นเกลือใจมันเสมอรักเธอไม่นานรักแล้วมีแคล้วคลาดขาดหวังอย่าเคืองคิดชังเบี่ยงบานหากเธอเหมือนใจจะขาดหายอกใจสลายแรมราฉันยังรักมันคอยวันสัมพันธ์ฉันยังรักอยู่ไม่รู้รอยร้าวฉันยังพะวงว่าเธอนั้นคงมาจงกลับมาหารักข้ามาด้วยรักแล้วมีแคล้วคลาดขาดหวังอย่าเคืองคิดชังเบี่ยงบายถ้าเธอเหมือนใจจะขาดหายอกใจสลายแรมราฉันยังรักมันคอยวันสัมพันธ์คู่ฉันยังรักอยู่ไม่รู้รอยร้าวฉันยังพะวงว่าเธอนั้นคงมาจงกลับมารักข้ามาดูขอกราบขอบคุณคุณสมคิดเกษมศรีนะคะท่านมีความสามารถหลายๆด้านนอกจากร้องเพลงแล้วยังประพันธ์เพลงได้ด้วยเล่นเพลงเสียงประสานได้ด้วยเล่นดนตรีก็ได้ด้วยนะคะค่ะช่วงนี้ท่านจะได้พบกับนักร้องยอดนิยมอีกท่านหนึ่งเจ้าของเพชรทองคำพระราชทานต้นกำเนิดก็มาจากวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันนะคะคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสค่ะทราบว่าวันนี้พี่รุ่งจะให้เกียรติร้องเพลงตังหันต้องลมอยากทราบว่าเพราะอะไรคะคือมีผู้สงสัยว่าคุณรุ่งดีนี่ร้องเพลงพัทยาลาก่อนไว้โด่งดังมากแล้วก็เพลงอื่นๆอีกหลายเพลงทำไมเจาะจงเลือกเพลงตังหันต้องลมร้องในวันนี้ชอบความหมายของเพลงนี้มากเลยค่ะความหมายของเพลงนี้นะคะแล้วก็เคยขับร้องบันทึกเป็นเสียงคู่กับคุณครูเอื้อสุนทรสนานไว้นะครับช่วงก่อนที่คุณครูเอื้อจะลาจากพวกเราไปก็เลยมีความประทับใจมากเพื่อนเพลงนี้เราได้นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดยอาจารย์สุจิตอรรถสุขเพื่อนคุณรุ่งดีเมื่อเช้านี้เพิ่งกลับไปต่างจังหวัดเลยมาซ้อมไม่ทันผมก็เลยต้องรับหน้าที่ซ้อมแทนเพราะนั้นในช่วงหัวเพลงนี้ผมก็จะบอกคุณรุ่งดีว่าตอนนี้จะขึ้นแล้วนะแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราทำอินโทรใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ความแปลกใหม่สำหรับเพลงนี้ฟังเพลงกังหันต้องลมครับกังหันต้องลมหมุนวน
ใจคนวนเวียนทันไม่รู้ว่าวันละกี่หนดีและน้ำใจเชียร์แน่อะไรกับน้ำใจก็ชื่นพรุ่งนี้รักอาจเป็นอื่นผู้ชื่นก็กลับโชคช้ำวันนี้ยังรักกันอยู่ทั้งคู่ก็ชื่นก็ช้ำพรุ่งนี้ชื่นกลับเป็นช้ำให้ระกำหัวใจวันนี้อาจเลิกรักกันรุ่งอีกวันอาจรักใหม่รักกันแล้วจืดจางไปต่างก็ไม่รักกันจริงแต่ครั้นแล้วพ้นสุดท้ายยิงต่างก็ไม่รักกันจริงทางฝ่ายหญิงก็โทษชายกังหันต้องล้มหมุนวนไม่รู้กี่หนต่อวันแต่ใจคนวนเวียนกี่หนนี่แหละน้ำใจยังวนเวียนไปลายกังหันต้องล้มเราก็จะบรรเลงเพลงสังคีตสัมพันธ์ครับครับ
ผู้อำนวยเพลงสังคีตสัมพันธ์ผมขอเรียนเชิญคุณเสถียรปานคงครับเสถียรปานคงนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยเพลงสังคีตสัมพันธ์ขอเชิญหัวหน้าวงดนตรีไทยอาจารย์เมธาหมู่เย็นหรืออาจารย์สมระนาดเอกของประเทศไทยนะครับนี่เป็นกรรมการตัดสินระนาดทุกครั้งที่มีการประกวดและข้าราชการของดนตรีไทยนะครับเราฝ่ายบันเทิงในมีทั้งดนตรีสากลดนตรีไทยก็หลายชีวิตด้วยกันเราก็พร้อมแล้วที่จะบรรเลงเพลงเพราะๆท่านได้รับฟังเพลงแรกนี่คุณเสถียรได้นำเพลงคุณโสครับครับผมพอมองเห็นอย่างนี้แล้วผมมีอะไรอยากจะขอร้องเสียเดี๋ยวนี้เลยนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนแก่แดดที่กลมนี้มานานเมื่อมีการสังคีตสัมพันธ์แล้วก็การแต่งกายนะครับครับถ้าให้มันถูกต้องคือเราจะย้อนยุคไปฮะให้อนุชนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นว่าการผสมเนี่ยดนตรีไทยก็ให้เป็นดนตรีไทยเลยนะฮะเราก็ไปทำมันอะไรฮะเขาเรียกว่าข้างบนเป็นไทยข้างล่างเป็นฝรั่ง มันก็ได้เหมือนกันนะตรงสมัยนู้นนะฮะตอนนี้ถ้ามันเป็นไทยก็ให้เป็นไทยเลยแต่ว่ามันจะเสียค่าเครื่องแต่งกายนี่จะมากสักหน่อยแต่ว่ามันดูแล้วงามตาแล้วมันนั่งดูแล้วก็เวลาบรรเลงเนี่ยการบรรเลงเพลงไทยเนี่ยจะไปดืนดีดมันอย่างสากลก็ไม่ไหวนะเราก็ต้องนั่งแล้วแต่แล้วท่านเรียนนาแฉลมแจ่มช้อยนะฮะดนตรีไทยดูเนี่ยตาเยิ้มนะฮะรถเพลงไทยครับฝังนะฮะเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่ายังมีเพลงอีกมากเหลือเกินเป็นความดีครับคราวหน้าเราจะให้แต่งชุดไทยกันขอเป็นครั้งที่สองในเพื่อครั้งแรกมีข้อผิดพลาดขออภัยด้วยเพลงแรกนี่คุณเสถียรปันคงได้นำมาเรียบเรียงเสียงประสานนะครับเพลงสมารังบูกันยาวาเป็นตำนองไทยเดิมหลายเพลงรวมกันเป็นเพลงหลายจังหวะสนุกมากนะครับรับชมได้เลยครับThank you.
ร้องให้ฟังเลยนะครับคงจะเห็นแล้วว่ามันลีลาเร้าใจและมีความไพเราะมากซึ่งคุณเสถียรนำมาเรียบเรียงเสียงประสานโดยใช้ดนตรีไทยและดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาเรียงร่วมกันนะครับดังที่ผู้ใหญ่ได้กราบเรียนไปแล้วเพลงในดับต่อไปชื่อเพลงบอลเทศใช่ไหมบอลเทศครับมาจากเพลงทำนองไทยเดิมชื่อต้นวรเชษฐ์ซึ่งเพลงนี้ใช้ในงานมงคลต่างๆนะครับใช้เฉพาะในงานมงคลเท่านั้นเพื่อความสิริมงคลของทุกท่านนะครับที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งที่โรงพยาบาลชาติและติดตามชมอยู่ทางบ้านขอความสิริมงคลจงมาเกิดกับทุกท่านนะครับและฟังเพลงบอลเทศครับเป็นการขับร้องหมู่นะคะคุณวริษาหมาดีคุณนะคะฟังเพลงต่อนะครับเพลงคู่เมื่อกี้เพลงหมู่แล้วก็มาเพลงคู่ชื่อเพลงพุ่มพวงดวงดวงใจดวงใจไม่ใช่เพลงคู่นะคะฝ่ายชายคุณสุรพลเป็นประเสริฐไม่ใช่คุณอโศกฝ่ายหญิงคุณโชคชายดวงชานะครับคุณอโศกให้ดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมอะไรคะชื่อเขมรพายเรือครับเขมรพายเรือค่ะใจพี่อาวอ
จิกเมาข้าวตรงไหนก็ปีควงผู้อยู่กับใครไปให้ไกลเชิญที่อุ่นใจก่อสาวจะไปไม่นานใหญ่การมีคนเขาคอยอยู่ที่มียอดชูรำพันที่มีเพียงจอมฝันทุกวันเรื่อยมาจางรางใจเก่ากลายเป็นอื่น
ลื่นใจพี่สัตว์ฟังรักเจ้าเพียงคนเดียวชมชื่นอย่าให้ใครคืนอย่าเหมือนคืนหายละลายไปได้แม่ชื่นใจนั่นใครช่างใครทบไปไม่ไปเจ็บใจเดียวตัวนอกโดดน้ำหาเดี๋ยวเรือจะลงจมตายเฉยเธอชื่นใจที่ว่ายน้ำไม่เป็นออกพี่กลัวไม่กลัวเป็นพี่ชายก็ไม่เป็นหลอกลวงห่วงใยเธอกันเสียยายพายหาแล้วทำไม่ดีน้องพายให้พี่สบายไม่สบายงานไม่ต้องพายมาปลอดรักดีกว่าหัวใจพี่ครวญถึงนวลดังคลื่นสัตว์ฟังแล้วคงจืดจางลางใจกลับเลยเป็นอื่นคลื่นใจพี่สัตว์ฟังรักเจ้าเพียงคนเดียวชมชื่นแม่ชื่นใจนั่นใครช่างใครทบไปไม่ไปเจ็บใจเดียวตัวน้องโดดน้ำหาเดี๋ยวเรือจะลงจมตายเฉยเธอชื่นใจที่ว่ายน้ำไม่เป็นอ๋อที่กลัวไม่กลัวเป็นที่พายนะก็ไม่เป็นหลอกลวงห่วงใยเพื่อกันเสียใยพายหาแล้วทำไม่ดีน้องพายไม่พี่อ๋อสบายไม่สบายงานไม่ต้องพายมาปลอดรักดีกว่าเธอทำไมหน้ามุ่ยมาเลยอิจฉาใช่ไหมใช่ค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพ่อกำลังโมโหอยู่นะคะตอนนี้ฟังสามหญิงเป็นคลื่นลูกใหม่ของตรีสากลกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับในเพลงผู้ชายนะตัดแปลงจากอะไรคะคุณเพลงนี้เดี๋ยวต้องไปถามดนตรีไทยเอาก่อนค่ะนึกไม่ออกคุณกฤติยาพรคนพิสุทธิ์คุณพรพันธ์เอี่ยมวุฒิและคุณสมรัตน์กวนันจะเป็นผู้ขับร้องบทเพลงนี้ค่ะผู้ชายนะค่ะเกี่ยวพาชอบหากำไรทุกที
รีบหน่อยรีบทำเวลาเพราะตอนนี้ละครกำลังรอคิวอยู่ค่ะเพลงอะไรคะท่านฉันจะครบ3 5โมราก้า2กำลังรอคิวเพราะฉะนั้นไทยเดิมช่วงนี้ต้องรีบทำเวลาหน่อยเราก็จะเสนอ2เพลงนะครับติดต่อกันไปเลยโดยเริ่มจากเพลงพรพรหมดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมชื่อเพลงแขกมอญบางขุนพรหมนะครับค่ะโดยคุณยงยงเสรานนท์และคุณพรณีสกุลชาคอนแล้วก็ต่อด้วยเพลงไม่ใช่ไทยเดิมสักเพลงคือเพลงกล้วยไม้แต่จะมีการโชว์กลุ่ยนะคะโชว์กลุ่ยกับโชว์ฉิงเครื่องดนตรีไทยโดยคุณชมฉายเป็นผู้ร้องนะครับแล้วก็อาจารย์เสถียรปานคงเป็นผู้เป่ากลุ่ยค่ะครับประคองน้องนางไม่ห่างเลยชื่นประทีนรำเพยผู้เอ่ยผมนางทางดวงหอมกลิ่นมุผ้าลอยลมใช่ประทีนกลิ่นหอมที่ขายาดมผสมไปได้ดมคงหอมซาบซ่าสลักใจทุ่มประทานมาให้พี่ก็รักดังดวงใจน้องเอ๋ยจงให้แอบยิงพูดแต่ปากอยากลอยมากลายเป็นลมน้อยหรือว่าเป็นรูปรอบรวมเหมือนใจคมไม่ทวงติเจ้าอย่าอะไรพี่นะปองใจจริงไม่หลักเจ้ารักที่จริงหรือไรเธอเป็นผู้จริงรักจริงเพราะเธอยอดจริงอย่าคลิ้งหัวใจเรารอจะพอดหรือเธอเพียงลูกไล่ด้วยใจพักดีอย่าเพิ่งชมมันจะตรมนะพี่โปรดทะนอมจอมชีวีถึงวันเถิดพี่อย่าอาวรณ์คอยชื่นใจพระพรหมท่านให้เรามาบุญช่วยพาสองเราจึงมาเรื่องรมโยมอดใจอดใจถึงวันคงได้ชื่นชมได้ชื่นชมคงไม่ตรงไม่ตรงเพราะว่าพระพรหมให้พรพุ่มพวงอย่าห่วงกะไรเจ้าจะให้ใครชมขอพี่พิรมชื่นชมสมใจขอรักพี่สีใจมองแม่รักน้องต่อเหลือเยื่อใยต่างรู้ใจกันรู้ผูกพันกันไปอย่าได้ร้างจากใจทรงดังที่ได้พรพรหมคอยชื่นใจพระพรหมท่านให้เรามาบุญช่วยพาสองเราจึงมารื่นรมยอมอดใจถึงวันคงได้ชื่นชมคงไม่ตรงไม่ตรงเพราะว่าพระพรหมให้พรพุ่มพวงอย่าห่วงกะไรเจ้าจะให้ใครชมขอพี่พิรมชื่นชมสมใจขอรักพี่สีใจมองแม่รักน้องต้องเหลือเยื่อใยต่างรู้ใจกันรู้ผูกพันกันไปอย่าได้ร้างจากใจสมดังที่ได้พรพรขอบคุณมากครับ